สวัสดีครับพบกับช่องเบียร์และผาสตูดิโออีกเช่นเดิมนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็อยู่ในเกม Wow VS นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาแคสให้ดูนะครับไม่ได้มาทำอะไรเลยแต่วันนี้ผมจะมาทำคลิปทิวทอเรียลนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ในเกมนี้นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 3.5.7 บ้างครับถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะไปเริ่มกันเลยก็สำหรับผู้ก็สาเหตุที่ผมขึ้นสาเหตุที่มันขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมมีบอลที่ตัวนี้ครับบอลที่อยู่ในตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยซึ่งก็ไปเริ่มกันเลยครับผมแนะนำนะครับผู้เล่นใหม่ห้ามสปอนที่บอลซิตี้ครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะตายสูงแล้วก็พิรุโตโดราโรอันนี้ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าไม่มีเหมืองเดวิชันแคมป์ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกับบอลซิตี้ครับต่อมาชาลันมาเนอร์นี่ชาลันมาเนอร์สปอนได้ครับแต่ไม่แนะนำวินเมลแคมป์นี่ไม่ได้ครับพื้นที่โล่งไม่ค่อยมีไม่มีอะไรเลยส่วนเอาท์ลอว์เพิร์สนี่ผมแนะนำครับแนะนำสปอนเลยเอาท์ลอว์เพิร์สเนี่ยสปอนเลยเอาท์ลอว์เพิร์สนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยที่คอนโทรลเริ่มต้นของเกมนี้เลยครับหลายคนที่เล่นเกมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ WSAD เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับคีย์เนี่ย WSAD ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับต่อมากด T คือแต่งตัวครับกด T คือแต่งตัวนะครับกด H เพื่อเรียงม้าครับแล้วก็กด B นี่จะเป็น inventory ของเรานะครับเป็นช่อง inventory ของเราจะกด B นะครับกด Y เพื่อใช้ท่าทางนะครับกดส่วนกดดูเพื่อเช็คเควสนั่นเองไม่ใช่เช็คเควสสิเขาเรียกว่าไอ้เป็นทีมนะครับอ้าวเฮ้ยเกิดเหตุปะทะกันแล้วครับได้ยินเสียงปืนอ่ะปิ้งแงว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 อยู่นั่นแหละก็เกมนี้เนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเลยครับเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องปกติเลยแหละในเกมเนี้ยที่ได้ยินเสียงปืนนะครับโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูสัญลักษณ์ในแผนที่กันก่อนเลยครับรอมันโหลดแป๊บเกมนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสัญลักษณ์ก็ตามนี้เลยนะครับ Major Request นี่ครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับ Major Request เนี่ยยังไม่มีผมขอเรียก Major ว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับผู้ใหญ่บ้านยังไม่เรียกผู้ใหญ่บ้านยังไม่ Request สุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นธนาคารครับส่วนอันนี้เนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็น Outlaw Cash Drop Off นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไปขโมยตังค์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปขโมยเงินคนอื่นหรือว่าไปปล้นแบงค์ปล้นรถไฟอะไรพวกนี้เราต้องมาดรอปที่ที่มีเราต้องเอาตังค์ไปเราต้องเอาสินค้าที่เราได้อะไปขายที่นี่เท่านั้นนะครับแล้วก็ Faction Member อันนี้ไม่รู้นะอ๋อคนที่อยู่ใน Faction ของเรานะครับซึ่งก็ยังไม่มีใครจอย Faction ผมมาเลยแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์สีเขียวนี่คือผมนะครับตรงนี้คือ Train Station สถานีรถไฟนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นร้านต่างๆนะครับร้านปืนร้านม้าร้านร้านตรงนี้เนี่ยครับร้านที่เป็นรูปอุ้งเท้าสัตว์เนี่ยจะมีอยู่แค่ทีบอลแคมป์ตรงนี้เดียวเลยนะครับตรงนี้เป็นเหมืองส่วนอันนี้ก็เป็นสำนักงานทนายครับโอเคแล้วก็เข้าเรื่องกันดีกว่าครับหลังจากที่เราสปอนมาปุ๊บขั้นแรกเลยครับท่านผู้ชมขั้นแรกเลยท่านผู้ชมมาก่อนเลยครับเหมือนเราจะได้ตังค์เริ่มต้นมา200นะครับอย่าไปซื้ออะไรนะครับอย่าเอาตังค์200นั่นน่ะไปซื้ออะไรกด E มาแล้วก็กดซื้อนี่เลยครับเทียร์1พิกแอคก่อนกดซื้อเทียร์1พิกแอคเสร็จปุ๊บก็ลงไปขุดนะครับโอเคเอามานี่ครับนี่ก็จะเป็นเทียร์พิกแอคเทียร์1นะครับสามารถขุดได้แค่ถ่านกับไอ้ทองแดงครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงเหมืองนะครับลงไปตรงนี้เลยลงมาแล้วก็ลงกันไปครับ
ียงมันจะหล่อนนิดๆนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินอึบอึบได้เสียงปืนครับสงสัยมีคนทะเลาะกันสงสัยมีคนทะเลาะกันครับนี่แหละครับพอเจอแร่ถ่านปุ๊บก็ขุดเลยเริ่มต้นเนี่ยต้องทำอย่างนี้กันทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องเริ่มต้นในการขุดต้องสปอนที่เอาท์ลอว์เพิร์ชแล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่ทุกคนเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมืองเยอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นเหมืองใหญ่ครับแร่เยอะด้วยผมเลยแนะนำให้สปอนเอาท์ลอว์เพิร์ชครับส่วนช่องปืนเนี่ยอันนี้ไม่สดอันนี้ไม่ต้องสดนะเพราะว่าผมไปซื้อมาโมนิก้าไรเฟิลนะครับราคา 7,000 ยังไม่แนะนำไม่ซื้อยังไม่แนะนำไม่ซื้อนะครับเพราะตอนนี้เราเป็นผู้เล่นใหม่ตังค์ยังมีแค่ล่อยหล่อนะครับโอเคแล้วก็เมื่อเคล็ดลับนะครับเมื่อมีควันเนี่ยครับเมื่อเราขุดไปขุดมาแล้วมีควันขึ้นแสดงว่าแร่มันจะแสดงว่าแร่หมดไปแล้วถ้าเราคิดต่อนี่เห็นไหมครับมันจะแจ้งเตือนว่า no all remaining แล้วแร่จะไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะมันเก็บไว้ในกระเป๋าเราครับนี่อ๋อส่วนแร่อมาทิสอันนี้นี่เราได้มาจากการทำเควสนะครับถ้าทำเควสเนี่ยเราจะมีโอกาสได้แร่พิเศษราคาแพงๆที่นี้ด้วยนะครับปึ๊บขุดไปเรื่อยก็พอขุดเสร็จปุ๊บควันมาออกตรงนี้เนี่ยเป็นโถงถ่านเลยนะครับนี่เลยอุ้ยม้ามาจากไหนเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะมีตรงนี้เนี่ยเราจะได้ยินทั้งเสียงรถไฟแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทางรถไฟไงครับติดต่อแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในช่อง inventory ของเราเนี่ยสามารถเก็บของได้30อันนะครับมีควันขึ้นปุ๊บออกไปขุดที่ใหม่บางทีมันก็จะเกิดบั๊กอย่างเงี้ยแหละครับเวลาขุดทีมันมา 50% เลยเนี่ยครับเห็นไหมว่าเราจะได้ยินเสียงรถไฟเพราะรถไฟมาใกล้เราแล้วอ่ะเมื่อกี้บั๊กสัญลักษณ์รถไฟไม่มาปึ๊บควันขึ้นออกแล้วก็มาขุดตรงนี้ครับต่อก็ต้องกดมากดคลิกเมาส์รัวๆเลยนะครับในการขุดเหมืองเนี่ยกดคลิกรัวๆเลยปึ๊บนี่Bank is being lobbied อีกแล้วระหว่างทางก็ขุดแร่ที่มันรีสปอนใหม่ครับปึ๊บขุดไปเรื่อยๆออกบนกันที่มีเห็ดบนกันที่บอนซิตี้ครับที่เมืองบอนซิตี้เนี่ยปึ๊บขุดไปแล้วก็ถ้าผู้ชมได้แร่จนพอใจแล้วก็กลับขึ้นไปครับไปขายสมมุติว่าผมขุดแร่จนพอใจก็แล้วกันนะเมื่อเราขุดแร่จนพอใจแล้วหรือว่ากระเป๋าเต็มเนี่ยให้เรากลับขึ้นไปครับให้เรากลับขึ้นไปผ่านทางที่เราลงมานั่นแหละสาเหตุที่เป็นมุมมองอย่างนี้เนี่ยผมใช้มุมมอง First Person เล่นนะครับถ้ามุมมอง Third Person จะเป็นประมาณนี้กดสามารถกด V เพื่อเปลี่ยนมุมมองได้นะครับขึ้นไป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 ตอนแรกเรายังไม่มีอาวุธนะครับตอนแรกเรายังไม่มีอาวุธเราต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อแต่พิกแอคนี่ก็ใช้เป็นอาวุธในยามที่ขัดสนได้อยู่นะครับ
ช่องอินเวนทอรี่ก็เกือบเต็มแล้วนะเนี่ยแล้วก็น้ำแร่มาขายที่ General Store นะครับจะขายที่ไหนก็ได้ครับจะขายที่ General Store หรือที่ร้านปืนก็ได้ครับแล้วตังก็จะเข้ามาในช่องตังตรงนี้ครับช่องตังตรงข้างๆช่องตังจะไม่น่าขึ้นมาทำไมเนี่ยมันชอบรบกวนผมตอนเล่นเกมครับในช่องนี้แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เก็บตังเด็กราคาดีครับให้ซื้อ2กระบอกนี้แพ็คคิปเปอร์ดีโลเวอร์กับโมเดล3ครับ2กระบอกเนี้ยเก็บตังค์ซื้อก่อนเลยรวมกันนั่นคุณผู้ชมก็ต้องกดเหมืองให้ได้ประมาณ300 400 500ครับรวมกันท่านผู้ชมก็ต้องขุดเหมืองให้ได้ตังค์500นะครับก็น่าจะขุดแค่รอบ2รอบก็พอแล้วครับแล้วก็นำตังค์มาซื้อแพ็คคิปเปอร์รีโลเวอร์กับโมเดล3นี่ครับก็ซื้อ2กระบอกซื้อลูกโม่2กระบอกนี้ก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับใช้ได้ยาวเลยว่ามันดีจริงๆครับแพ็คคิปเปอร์รีโลเวอร์กับโมเดล3เนี่ยแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อพวกนี้เอาเลยแฮมเบอร์เลดรีโลเวอร์หรือว่าลูกโม่แล้วก็ค่อยไปซื้อลูกโม่ที่ราคามันแพงๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อนั้นผู้ชมได้ปืนแล้วเนี่ยก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะกด B เข้าไปแล้วก็กดคลิกที่ปืนนะครับกดคลิกที่ปืนจะเป็นการกดคลิกที่ปืนนะครับนี่สมมติว่าช่องนี้ผมไม่มีปืนใช่ไหมอ่ะเอาช่องแพ็คคิปเปอร์รีโลเวอร์นี่มาแล้วก็กดที่รูปปืนอีกครั้งก็คือเอาการเอาปืนเก็บครับOkay. แล้วก็หลังจากที่เราได้ลูกโม่มาแล้วเดี๋ยวผมขอสอนทริคให้ก็แล้วกันนะครับการยิงลูกโม่เนี่ยคือข้อเสียนะครับเวลาเรายิงลูกโม่โดยที่เราไม่ได้เล็งเนี่ยจะประมาณนี้ครับเราสามารถยิงได้แบบกดรัวๆได้เลยนะครับไม่มีปัญหาต่อมาเดี๋ยวผมขอใช้เป็นโมเดล3แล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อเล็งเอากระบอกเทิมนี่แหละแต่ว่าเมื่อเล็งเนี่ยเราจะต้องยิงแล้วสับนกสับครับเห็นไหมครับต้องประมาณนี้ปึ๊บ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 เห็นไหมครับแล้วก็รีโหลดเอาขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวกระสุนเต็มปุ๊บแต่ว่าผมมีทริคครับให้เรายิงไปด้วยกด F ไปด้วยครับมันจะยิงได้เร็วขึ้นครับเรายังต้องกดนกสับเหมือนคือนกสับเนี่ยมันจะกดอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แต่มันจะกดเร็วขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะยิงได้ต่อเนื่องขึ้นถ้าเรากด F ไปด้วยยิงไปด้วยครับก็ผมแนะนำให้ซื้อทั้ง2กระบอกนะครับผมแนะนำให้ซื้อทั้ง2กระบอกนะครับซื้อกระบอกใดกระบอกหนึ่งผมไม่แนะนำอะแล้วก็เมื่อเราได้ลูกโม่ทั้ง2กระบอกแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้พิกแอคเทียร์1ของเราเนี่ยแหละครับลงไปเก็บไปขุดแร่ต่อครับอุ้ยระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราตกบันไดเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเหมือนผมเมื่อกี้แหละครับโดยเฉพาะตรงนี้โดยเฉพาะบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องระวังเพื่อก็ใช้พิกแอคเทียร์หนึ่งที่ผมบอกให้ซื้อตอนแรกเนี่ยแหละครับไปขุดเดี๋ยวนะราคาพิกแอคเทียร์หนึ่งราคาเท่าไหร่ขุดไปแล้วก็เดี๋ยวขอพัดพรมเหมืองนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยคือถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับท่านผู้ชมจะมาได้สุดแค่ตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันจะมีแร่เหล็กมีแร่นู่นนั่นนี่นะครับ
ซึ่งเรายังไม่สามารถขุดได้ตอนนี้ถ้าเราใช้พิกแอคเทียร์หนึ่งแล้วร่องตรงนั้นก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีแร่อะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งพิกแอคเทียร์หนึ่งยังขุดไม่ได้นะครับต้องใช้พิกแอคเทียร์สองนี่คืออย่างต่ำนะครับพิกแอคเทียร์สองนี่จะเป็นพิกแอคอย่างต่ำที่สามารถขุดแร่ตรงนั้นได้ปึ๊บปึ๊บรถไฟมาอีกละรถไฟนี่มันจะวิ่งวนลูปครับรถไฟมันจะวิ่งวนลูปนะเนี่ยจะวิ่งวนมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอนซิตี้แล้วก็วิ่งวนอย่างเงี้ยบางทีก็จะขึ้นไปทางนู้นครับแล้วก็ไปนู่นไปนั่นไปนี่แค่ขุดผ่านก็รวยได้นะครับขอบอกแต่มันจะรวยช้าหน่อยขุดแร่ก้อนต่อไปครับขุดแร่กันต่อไปโอเคควันหายควันมาปุ๊บไปแร่ก้อนต่อไปขุดกันต่อครับเอาเฮ้ยมีการปะทะกันอีกแล้วขุดกันต่อไปควันหายปุ๊บไปควันมาสิไม่ใช่ควันหายขุดต่อกันไปครับได้เสียงครับฮาร์โมนิก้าไรเฟิลนี่เป็นฮาร์โมนิก้าไรเฟิลเนี่ยเป็นที่นิยมครับในหมู่ผู้เล่นเก่านะซึ่งผมก็จัดเป็นผู้เล่นเก่านะครับผู้เล่นที่มีตังค์เยอะๆซึ่งตังค์ผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมมีปืนดีไงแล้วก็เมื่อขุดแร่ผมพอใจปุ๊บก็ขึ้นไปละขึ้นไปก็ขึ้นไปก็เวลาเนี่ยเราสามารถดูได้ตรงแถบแผนที่นะครับตรงแถบแผนที่นะครับตรงที่ผมชี้เมาส์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Rider Canyon Smile ตอนนี้เวลา 1:39 ครับเอ้ยไม่ใช่ 1:39 สิขอโทษครับดูนาฬิกาโอ้ปีนบันไดผิดจุดครับตอนนี้เราก็จะขึ้นมาที่ Rider Canyon Mine เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วก็นำแร่ไปขายครับตามสเต็ปเดิมปึ๊บเดี๋ยวขึ้นรอบนี้ผมจะขายร้านปืนบ้างนะ OF เราสามารถขายที่ร้านปืนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ตังค์เสร็จปุ๊บแล้วก็เทียร์2พิกแอคเนี่ยข้ามไปเลยครับเราได้เทียร์1พิกแอคก็ไปซื้อเทียร์3เลยก็จะใช้ราคาก็จะราคา600ครับจัดว่าถูกนะว่าขุดแร่รวยเร็วครับขุดแร่เนี่ยรวยเร็วหลังจากเราซื้อพิกแอคเทียร์3ปุ๊บรอบนี้เราก็ขุดได้แบบยาวๆละเมื่อเราซื้อพิกแอคเทียร์3เสร็จปุ๊บเราก็ลงไปอีกครับไปเลยนะครับพิกแอคเทียร์2ไม่ต้องซื้อเก็บตังค์ซื้อเทียร์3ทีเดียวเลยครับเอาขึ้นปุ้งแง่งปุ้งแง่งปุ้งแง่งได้เสียงฮาร์โมนิก้าไรเฟิลครับกระบอกนี้นี่คนนิยมใช้เยอะนะครับ
หมายถึงพวกผู้เล่นที่เขาลงหลักปักฐานได้แล้วนะแล้วก็มาขุดกันนะรอบนี้นี่เราสามารถไปตรงนู้นได้แล้วนะครับตรงนู้นน่ะนั่นน่ะตรงนู้นนะครับรอบนี้เราสามารถไปได้จนสุดเหลืองเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยขุดเหลืองระยะไกลไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นบ่อครับมันลงยากขึ้นยากมันลงยากครับลงยากก็ยากแย่ครับมาขุดก็ได้ขุดกันไปซึ่งโถงตรงนั้นเนี่ยซึ่งโถงตรงนี้ก็จะเชื่อมกับตรงนั้นเลยนะครับ6โมงละรถไฟมาอีกละรถไฟมาเยอะครับรถไฟก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปก็ผ่านมาอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีแร่แมนที่ทำที่ดูอันเซฟเฮ้ยตอนนี้เขากำลังตามล่าผมอยู่ครับยังมีคนตามอยู่คนตามล่าผมทำไมคุณถึงตามล่าผมแง่มาขุดแร่ธรรมดานี่ครับซึ่งแร่อันนี้ก็จะเป็นแร่ซิงค์นะคะทำไมคุณถึงมาแคบผมห่วยได้เจอฮาร์โมนิก้าเข้าไปก็เจ็บเหมือนกันนะครับฮาร์โมนิก้าไรเฟิลเนี่ยของดียิงออโต้ได้ครับแร่ไปดีกว่าแร่ไปดีกว่าป่านี้มันน่าจะอยู่ที่บอมซิตี้หรอเฮ้ยยังกำลังว่าเลยตายกันผมไม่ปลอดภัยเออแจ้งตำรวจซะเลยสิแต่เกมนี้นี่แจ้งตำรวจไม่ได้นะคือคนจอยนะครับไว้เลยก็อันนั้นจะเป็นแฟชั่นถุงนะครับแฟชั่นถุงกับพี่ของกระแตเขาเรียกว่าเป็นกองกำลังก็อย่ายิงในที่อย่างนี้นะครับเสียงตะเบ็ดดังมากเลยจะสู้ได้ดีครับรีโหลดแป๊บเล่นตรงไหนเกมนี้กระสุนไม่จำกัดครับแป๊บฮิตแมนดิสันดิงูได้ผมก็จะถือฮาร์โมนิก้าไรเฟิลอย่างนี้แหละถ้าสมัยก่อนนี่ผมจะกลัวนะแต่สมัยนี้มีฮาร์โมนิก้าไรเฟิลก็ไม่ค่อยกลัวคนแล้วล่ะครับไม่ค่อยกลัวแล้วแหละคุณคิดแมนอะไรพวกนี้มาก็มาผมจะยิงให้ไส้แตกเลยคืออะไรคิดแมนที่มันที่ดูผมหลงล่าตามล่าเหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรนะไอ้นี่ไงผมลงแล้วผมลงมานี่แล้วผมลงนี่แล้วเนี่ยครับไอ้นั่นไงฮิตแมนครับไปก็ได้ไปขายได้ค่ะดันมาเดอร์ก็ได้แล้วไปขายแรกค่ะดันมาเดอร์ก็ได้ครับคงตามล่าได้แล้วนะตามล่าเสร็จปุ๊บก็ถ้าเกิดเดี๋ยวขอให้ผมนี่คือร้านค้าต่อมาขายเอ๊ะ
ได้กลาง180ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะควบมาแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ครับขึ้นมาที่ตรงนี้ใหม่ลองล่อมันครับตามล่าผมนั่นแหละอย่าตามล่าผมเลยผมเป็นแค่คนธรรมดาที่มาคุยเสียงเฮ้ยมาเลยนะควักปืนมาก่อนรีบโดดขึ้นสิแนะนำให้เรางัดแผนที่ขึ้นบ่อยๆนะคะจะลงไปเมื่อกี้ทางเรือมันเยอะโอเคเขาลดตามล่าผมแล้วนี่ปอดกลับมาปอดเลยมันอยู่ที่พอสมควรนะฮาร์โมนิก้าไลฟ์โฟลเลยก็หลังจากที่เราขุดแร่ได้รายได้มาแล้วนะครับเราก็มาทำการซื้อปืนแล้วก็มาซื้อปืนเพิ่มนะครับให้กินเป็นดีไลฟ์โฟไอเยลโลบอยไลฟ์โฟนี่ผมไม่แนะนำครับซื้อลิงโบแอคชั่นทีเดียวเลยเยลโลบอยไลฟ์โฟผมไม่แนะนำให้ซื้อครับเพราะว่ามันใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเลยซื้อเก็บตังค์ซื้อลิงโบแอคชั่นเลยจริงๆว่ะแล้วก็ไปขุดเมืองอย่างนั้นแหละครับพอได้ตังค์1,500มาปุ๊บก็มาซื้อลิงโบแอคชั่นเขากลัวผมใช่ไหมเขามีฮาร์โมนิก้าไลโป้อยู่เพราะผมมีฮาร์โมนิก้าไลโป้อยู่เนี่ยครับเราก็มาซื้อนี่แล้วก็มาซื้อเจ้าลิงโบแอคชั่นกระบอกนี้นะครับแล้วเมื่อเราซื้อลิงโบแอคชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนำต้องบอกเลยนะครับว่าต้องซื้อเป็นลิงโบแอคชั่นเท่านั้นครับแล้วก็หลังจากเราซื้อลิงโบแอคชั่นเสร็จปุ๊บก็ลงเหมืองแล้วก็ไปซื้อม้าครับรอบแรกเลยครับต้องซื้อม้าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับเป็นม้าตัวอื่นนะคะแล้วก็ค่อยขยับเป็นม้าตัวอื่นแต่ตัวแรกเนี่ยซื้อเป็นม้าหมูได้ก่อนว่าเป็นธรรมดาว่าแดนเซอร์โดดขึ้นหลังจากเราซื้อม้าหมูเสร็จปุ๊บเนี่ยม้ามันก็จะขึ้นมาในช่องนี้นะครับในช่องสล็อตเอาไปวันเสร็จธรรมดาแล้วแวงหมดแล้วหลังจากเราซื้อลิงโบแอคชั่นเสร็จปุ๊บจิ๊บหลังจากเราซื้อลิงโบแอคชั่นเสร็จปุ๊บก็เริ่มลงหลักปักฐานก็ได้เลยครับผมจะขอบอกไว้ก่อนนะครับก็คือเราสามารถลงหลักปักฐานได้2แบบนะครับก็คือผมจะเรียกเป็นสายอาชีพแล้วกันนะครับ1คือสายอาชีพสุจริตก็คือขุดเหมืองแบบที่ก็คือขุดเหมืองไปเรื่อยๆนะครับขุดเหมืองล่าสัตว์หาของป่าอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สายอาชีพสุจริตก็คือไปปล้นคนอื่นนะครับปล้นแบงค์ปล้นนู่นปล้นนั่นปล้นนี่เอ้ยฮาร์โมนิก้าไลฟ์โฟขอต้อนรับโอ้ยมากตามล่ามันนี่โดนเองคุยเลยตายซะมานี่มานี่เหรอเอาเฮ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยครับต้องกดล
รัวๆเลยนะครับเวลาโดนอย่างนี้ต้องกดทีรัวๆเพื่อ you are super dead จบแล้วจบแล้วครับนี่แหละนี่แหละครับสปอนนี่ซีนี้ล็อกอีกแล้วโอ้ยนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวสายอาชีพสุดเด็ดก็คือทำเหมือนที่เราเริ่มต้นไปนั่นแหละครับขุดเมืองตัดไม้ล่าสัตว์ซึ่งล่าสัตว์เนี่ยจะล่าได้ที่เรเวชั่นแคมป์นะครับที่เรเวชั่นแคมป์ในดินสัตว์แล้วก็อ่ะสปอร์ตไปที่เขาลองเลิศนะที่ตายก็เลยต้องสปอร์ตที่เอาลองเลิศไอ้ฮาร์โมนิก้าไรเฟิลนี่ไม่ต้องกดครับคนนี้เขาใช้คนนี้เขามีเอาเฮ้ยมันขโมยผมได้ไงไม่ได้ละต้องใส่ผมต้องสปอนที่ชาเลนมาเนื่องแล้วครับประจำเลยเก็บอัพต่อไปดีกว่าลุกต่อไปรอบหน้าผมจะสปอร์ตที่ชาเลนจ์มาเนอร์นะไปสปอร์ตชาเลนจ์มาเนอร์เลยแหละนี่ครับที่ชาเลนจ์มาเนอร์นี่ตรงนี้แล้วก็สายอาชีพสุจริตก็ทำเหมือนกับที่เราทำกันไปนั่นแหละครับเรื่องเดี๋ยวผมขอทำอะไรจากรอเรือก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการหาตังของสายอาชีพสุจริตที่ถูกต้องนะครับว่ายน้ำไปผมไม่แนะนำนะครับถ้าท่านเป็นสายอาชีพสุจริตห้ามปล้นอย่าปล้นคนอื่นครับเสี่ยงถูกกับล้นคนอื่นครับเสี่ยงสูงแล้วก็ห้ามล้นแบงค์ครับเสี่ยงสูงคุ้มได้ไม่คุ้มเสียแต่สิ่งที่แนะนำมากเลยก็คือจะรอเรือนั่นเองรอเรือครับไปว่ายน้ำไปครับเขามีเรือมาคือนี่คือเป้าหมายของเราครับแล้วก็รถไฟยังไม่แนะนำให้ปล้นครับแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรในการปล้นเยอะก็พูดง่ายๆก็คือได้ไม่คุ้มเสียครับได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นปล้นเรือนี่เพราะฉะนั้นปล้นเรือนี่คือได้สุดแล้วครับได้คุ้มเสียสุดแล้วก็มีซีโฟมั้ยเสร็จเลยไม่ได้ซื้อซีโฟมาซื้อซีโฟมาปะเสร็จเลยไม่ได้ซื้อมาไปซื้อมาแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาซื้อเอารอเพื่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาไม่ใช่อะไรหรอกไปซื้อไดนามิคครับการป้นทุกครั้งเนี่ยการป้นทุกครั้งเนี่ยที่ดีควรจะถ้าใครเป็นสายทุจริตเนี่ยต้องมีไดนาไมต์ติดตัวไว้สัก 4-5 ลูกครับไดนาไมต์นะครับไม่ใช่เทียนไดนาไมต์เนี่ยจะดีกว่าครับเพราะว่าราคาถูกนั่นเองกระโดดขึ้นการซื้อไดนามิคเนี่ยมาที่สเปเชียลแล้วก็ซื้อเนี่ยครับมาก็ซื้อมา3อัน4อันก็ได้โอเคผมรวยอยู่แล้วครับซื้อมา4อันครับนี่ครับตอนนี้เราก็มี4โพแล้ว4โพอะไรล่ะไดนามิคติดเรียกอย่างนี้บ่อยนะครับติดเรียกไดนามิคว่า4โพเนี่ย
บ่อยเลยแหละโอ้โหไอ้คนนี้อีกแล้วมันเป็นอะไรกับผมเนี่ยแนะนำสถานที่แล้วกันนะครับก็ได้ตังค์ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มาซื้อปืนครับต่อแล้วเมื่อเราลงหลักปักฐานได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
ื่อเราลงหลักปักฐานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ซื้อปืนได้เลยครับตามสบายแต่ผมแนะนำว่าถ้าท่านผู้ชมลงหลักปักฐานได้แล้วให้ซื้อคาร์บูริก้าไรเฟิลครับมันเป็นไรเฟิลที่ดีมากขอครับนะผมเห็นไหมครับตรงแถบตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นสเตมิน่านะคะถ้าไอ้ขีดตรงนั้นอ่ะถ้าตรงนั้นนะครับหมดก็คือหมดชุดจะเป็นการเสียไปเออครับนี่ตะเกียงซะหน่อยก็ต้องระวังด้วยนะครับเวลาม้าสเตมิน่าหมดเราก็ต้องควบม้าแบบธรรมดาเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเวลาขี่ม้าไม่งั้นถ้าเกิดว่าม้าสเตมิน่ามันจะสายไปสายมาอย่างเงี้ยแหละครับแล้วหลังจากนั้นม้ามันก็จะล้มนี่คือเรื่องจริงครับแวะล่าเฮ้ยโดนกระทิงหรือเพื่อโดนกระทิงควิดครับโดนกระทิงควิดโอเวอร์ปอนไปครับที่ Challenge Manor แล้วก็แนะนำสถานที่ที่ Challenge Manor ดีก็แล้วกันนะครับก็ที่ Challenge Manor เนี่ยจะมีโรงม้าอยู่นะครับจะมีโรงม้าอยู่ซึ่งโรงม้าที่นี่เนี่ยของดีมากเลยนะครับมาดูนี่นะครับดูสิเห็นไหมครับที่ดีทั้งนั้นเลยอเมริกันสแตนบอร์ดสเตมิน่าก็เยอะสปีดก็ดีเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้ครับราคา10,000ตัวสีขาวอะราคา10,000เออดีเลยนะครับเป็นมาที่แหละใช้ได้ดีเป็นมาที่คือถ้าเกิดว่าคือท่านผู้ชมเนี่ยซื้อมานะครับมูตัวเดียวก็พอแล้วมาเนี่ยมูตัวเดียวแล้วก็ค่อยไปเก็บตังค์ซื้อราคา10,000นั่นเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็ต้องมองหาม้าให้ดีนะครับเพื่อจะเป็นแบบผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมุ่งหน้าไปบอมซิตี้นะครับก็มาที่ดีจะต้องอยู่มาที่นี่นะครับรถไฟตู้ธรรมดาจะมีรถไฟที่เป็นตู้ขนทองด้วยนะครับม้าว่ายน้ำได้นะครับม้าเกมนี้ว่ายน้ำได้นี่ครับนี่ครับเป็นวิธีการเดินทางของคาวบอยครับเมื่อไหร่จะออกแต่ก็ออกแล้วนะครับว่ายน้ำเองก็ได้ครับเร็วกว่าเยอะเมื่อแป๊บเดียวถึงละมาว่ายน้ำได้แล้วก็มาขึ้นนี่ครับขี่ม้าว่ายขี่ม้าข้ามน้ำมีคนทำกันนะครับทำได้แหละแต่มันจะช้าครับให้ดีก็ขาดให้ดีก็หาที่ข้ามแบบดีๆจะดีกว่านะครับดีแล้วครับควบม้าเร็วนี่แล้วก็นี่ครับตอนนี้เราก็มาที่ The Gate Camp เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ The Gate Camp ซึ่ง
เราจะถึงคอนเซ็ปต์ที่ในอีกไม่นานมาสเตมิน่าหมดก็จะอย่างนี้แหละครับก็ตรงป่าสวัมตรงนั้นเนี่ยไม้เยอะครับตรงป่าสวัมตรงนั้นเนี่ยไม้เยอะสามารถหากินโดยการตัดไม้ก็ได้ครับงั้นอ่ะเราก็มาที่ร้อมสุดที่อ๋อเขาจะจับเพื่ออ๋อเขาใช้ไอ้นี่ซึ่งตอนนี้ผมก็สปอนที่บอลซิตี้ได้แล้วปอนมาที่บอมซิตี้เนี่ยแหละครับโอเคโอ้โหโดนเลยครับทีนี้ต้อง2นาทีกว่ายาวเลยทีนี้เร็วๆครับรถไฟมาฮึบกันต่อไปขุดกันต่อไปครับกันไปอย่างนี้แหละครับโอ้ยปวดมือครับไม่ใช่อะไรหรอกต้องมานั่งคิดรัวไปครับขี่ม้ากับบอนซิตี้อ๋ออยู่นี่เฮ้ทำไมไม่ขึ้นตัวอีกเมาล่ะโอเคนี่ครับอยู่ใกล้กับเมืองบอนซิตี้มากเลยแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วเพราะว่ามันมีม้าอยู่แล้วไงเขาวิ่งมันไกลครับขี่ม้าดีกว่าก็มาครับมาเริ่มที่การแนะนำสถานที่นะครับโอเคอันคอที่นี่เนี่ยที่เมืองวอชิงตันจะเป็นเมืองหลวงเลยนะครับ
นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทุกวันเลยนะครับจะเป็นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีอาชีพพนักงานจะมีอาชีพบาร์เทนเดอร์นะครับจะอยู่ที่นี่มีเปียโนให้เล่นด้วยครับเล่นได้แต่เล่นเลยครับเอาสามารถประกวดได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกพนักงานได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นในครัวก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับห้องพักห้องอาหารนั่นแหละเคยคล้ายๆกับโรงเตี๊ยมนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโรงเตี๊ยมนะครับพูดได้ว่าโรงเตี๊ยมนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นห้องพักครับซึ่งเราก็สามารถอยู่มาตรงใดนี้ได้ซึ่งข้างล่างตรงนี้ก็มีฮิตแมนจ้างอยู่นะครับเขียนว่านี่ตรงนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นตู้โทรศัพท์หรือเปล่าหรือห้องน้ำอ๋อห้องน้ำสาธารณะครับตอนนี้เสื้อประมาณนี้โอเคนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะครับอยู่ตรงนี้จะเป็นโรงไม้ครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยหาเลี้ยงชีพด้วยการตัดไม้ต้องมาที่ต้องนำไม้ทุงเนี่ยมาเลื่อยเป็นแผ่นไม้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปขายที่ General Store General Store ก็คือร้านขายของชำจะดูรถไฟก่อนตั้งนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านปืนนะครับ Guns and Ammo ดีเลยมีปืนหลายกระบอกเลยมีโค้ด Double Action ด้วยครับรถไฟขบวนธรรมดาไอขบวนขนทองอะหายากครับอันนี้จะเป็นนี่แหละครับแบงค์ Run City Bank นี่วันเต็ดขนนี้มีประกาศจับกันเพียบเลยครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนำของไปฝากหน่อยนั่นก็คือหวานอันนี้ครับโอเคเลโซ่แค่นี้แหละครับเอาของไปฝากธนาคารซึ่งนี่ก็เป็นแบงค์นะครับนี่ไอ้นี่คนนี้อาดีเฮาหรือเปล่าประกาศจับตรงนั้นเขาชื่ออะไรประกาศจับตรงนั้นอ่ะประกาศจับหน้าร้านสะดวกซื้อครับประกาศจับหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วหน้าบาร์ล่ะเขาชื่ออะไรจะได้ไปจริงมาดิวสิโอ้ยจะมาแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมรึร้อนซิตี้แบงค์นี่ครับนี่ก็จะเป็นแบงค์แล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับเรียกมาก่อนสิที่นี่เนี่ยก็จะมีแบงค์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมของสายอาชีพทุจริตซึ่งผมก็เป็นทุจริตนะครับ
แต่ผมไม่อยากแต่ผมไม่แนะนำให้ปล้นแบงค์ครับเพราะว่าเสี่ยงเสี่ยงถึงแม้ว่ารายได้มันเยอะก็เถอะตรงนี้ก็จะเป็นไพน์วูดฮิลล์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นรถไฟนะไปกันตามทางครับพาทัวร์สถานที่นั่นเองตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไพน์วูดฮิลส์นะครับสามารถมาล่าสัตว์ที่นี่ได้นะสามารถล่าที่นี่ได้ครับตัดใจรัดเขาไปเพราะผมจะไปดูที่บัฟฟาโลริดเนี่ยนั่นนะครับแต่ผมเริ่มเล่นเกมนี้มาจนตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยครับเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ได้มาแถวนี้เลยนี่อ้อมขึ้นเขาครับตอนนี้เรามาถึงบัฟฟาโลไรท์แล้วบัฟฟาโลไรท์เนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านว่าบัฟฟาโลไรท์อะไรนะอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าพาทัวร์สถานที่นะเป็นเมืองเดียวเลยนะครับที่มีศูนย์ทนายอ่ะ
กับม้ากันมาเรามาที่ Worsting Summit แล้วนะครับกำลังจะเข้าไปถึงเมืองแล้วโอเคทางเข้าเมืองก่อนนะประตูเมืองอยู่ทางไหนเนี่ยตรงนี้ครับใช่ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวขอทัวร์แป๊บนึงนะครับมันเป็นสถานที่ที่ผมไม่เคยมาเลยนี่ครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบโลกสงบร่มรื่นดีนะครับที่ร้านนี้มีอะไรขายบ้างเจนเนอรัลสโตร์เฮ้ยมีแคมด้วยเหรอมีแคมด้วยอันนี้ก็จะเป็นโรงเลื่อยครับโรงเลื่อยตรงนี้รีบกันเลยทางเฮียริ่งบาร์บาร์คีเปอร์ครับดูสิมีเมนูอะไรนะEvery day is the menu. ก็สำหรับท่านใดที่อยากทำอาชีพนะครับเป็นบาร์เทนเดอร์อะไรพวกนี้ครับเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นตำรวจหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไปยืนบนแท่นไปยืนอยู่บนแท่นได้นะครับก็วิธีการก็ถ้าด้านใดอยากเป็นแบบบาร์เทนเดอร์อยากทำอาชีพเนี่ยครับก็ Now Healing Bar Tip ขึ้นไปเหยียบบนนี้ได้เลยครับก็มาบนตรงนี้แล้วก็กด E ครับและนี่ก็จะเป็นร้านปืนนั่นเองดูสิร้านปืนเอ๊ะนี่ก็ร้านธรรมดาเนี่ยร้านปืนอ๋อนี่กันแอนอาร์โมอยู่นี่ครับมีซื้อพิเศษอะไรขายอะไรโซ่ก็มีอะไรพิเศษครับมาทั้งทีก็ต้องยิงสักหน่อยยิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครับเดี๋ยวผมขอมาถ่ายรูปแป๊บนึงครับปิ้นส์เดี๋ยวีม้ามาครับหันคอบ้างมาปุ๊บนี่เลยเดี๋ยวขอแคปรูปเก็บไว้แป๊บนึงครับรึบก็แคปไปแล้วก็แคปเก็บไว้อีกสักรูปหนึ่งครับนี่เลยติ้นสกีแคปเก็บไว้อีกครับแคปไปสองรูปวันนี้มีอะไรเป็นอาคารเฝ้ายามครับทั่วไปอ
ปิ้งซับมิดนี่เลยมาทั้งทีมันก็ต้องถ่ายรูปอย่างนี้ครับนี่นี่เลยแคปเก็บไว้ฟรึบมา3รูปครับพอละเรียกมาซะหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปแคปเจอร์ตรงเนี่ยครับแบร์โพวันเล่ตรงนี้เนี่ยมาแล้วครับโอ้ยล่ะเดี๋ยวขอลงไปครับลงไปตามทางที่เราขึ้นมาครับตอนนี้เรามามันมืดตอนนี้สว่างครับมาสว่างแล้วตอนนี้ปึ๊บปึ๊บเหลียวโอเคตอนนี้เรามาที่แบร์พงวันเล่แล้วครับแคปเจอร์แบร์พงวันเล่ก็ที่แบร์พงวันเล่นี่ถ้าเกิดว่าเราแคปเจอร์ได้มันจะมีของพิเศษให้นะครับรถไฟตกรางครับขี่เรื่องทางรถไฟไปเลยนะครับนี่ครับมีหมีมีสัตว์ใหญ่ให้ล่าเพียบเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมีทั้งนู่นนั่นนี่ไปครับแคปเจอร์ออกไปสิได้มีไดนาไมต์อยู่แล้วอึ๊บระเบิดไปกินบึ้มเฮ้ยเมื่อกี้ปลาระเบิดเราไม่เข้าเนี่ยจะบอกว่าทางเข้ามีแค่ทางเดียวประตูก็ยังไม่ระเบิดเลยประตูนี่แก่งจริงๆประตูทำมาจากอะไรเนี่ยทำมาจากไม้แต่ทำไมมันแก่งจังประตูสร้างจากไม้แต่ทำไมมันแข็งเขาบอกว่าใช้ไดโนไมท์ตรงนี้ก็อย่างนั้นเลยก็กล้าไลฟ์โฟไปอย่างนี้แหละทำไมกว่ามันจะเข้าได้มันยากอย่างเงี้ยยากครับมีจุดไหนที่จะเข้าได้นะระเบิดลูกสุดท้ายแล้วนี่ระเบิดแล้วมีสปอนที่สปอนเลยตอนนี้เราสามารถสปอนที่นี่ได้แล้วนะครับได้เดี๋ยวเราจะไปที่คอนสเปนเนอร์แล้วครับไปกันเร็วๆครับรีบต้องรีบครับต้องรีบแล้วเดี๋ยวมีคนมาแคปเจอร์เพราะว่าผมระเบิดประตูไปแล้วไงตอนนี้รีบร้อนเกินทนครับก็เลยต้องรีบไปนะครับมามือไม่ต้องเรียกแล้ววิ่งเลยนี่แหละ
ไปกันครับไปที่ฟอนสเปนเนอร์ว่าประตูระเบิดเพราะว่าผมใช้ซีโฟทั้งหมด4ลูกที่ผมมีระเบิดไปแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปลบกันข้างในอีกจริงๆไม่ได้ดูด้วยนะครับจริงๆเป็นการดึงเล่นให้ดูด้วยนะครับว่าการเล่นวอลเวสที่ถูกต้องควรจะทำประตูระเบิดแล้วร้านปืนมีอะไรบ้างมีแฟกันอาร์โมเหรอมีแฟกันด้วยโฟโลเวโลเทคไรเฟิลอันนี้นี่ไม่แนะนำครับพี่ซื้อเพราะว่าไม่ซื้อเพราะว่ายิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเอาเทปอีกทีรอบอีกแล้วนี่ครับอันนี้ก็เดินปืนนะครับลองซื้อตะกุ่นก็ได้ครับลองซื้อตะกุ่นหน่อยสิมีตะกุ่นที่สองที่บุกนัดเข้าไปเหลือเลยนี่ก็เป็นปืนแจ็คลิงนะครับงงเหมือนกันนะกับปืนเนี่ยเราสามารถโอเพนแบงค์ที่ดีได้เช่นกันเดี๋ยวถือโอกาสขอไปตัดไม้มาซ่อมแป๊บนึงครับไปตัดไม้มาซ่อมวะไปตัดไม้มาซ่อมก่อนหนึ่งครับตัดไม้มาซ่อมก่อนหนึ่งครับฆาตกรฆาตกรเขาลงก็ได้
็เดี๋ยวก่อนจะจากกันในวันนี้ผมจะขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องทิวทอเรียลสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสวยงามครับก็รีวิวได้ทั้งหมดนะครับสถานที่นั้นเยอะจริงเดี๋ยวไปเดี๋ยวแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆก่อนเลยนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเริ่มแรกให้สปอนที่เอาท์ลอว์เพิร์สนะครับหรือว่าจะสปอนที่บอนซิตี้แล้วก็เดินมาที่เอาท์ลอว์เพิร์สก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นตอนแรกเลยครับมันจะมีตังเริ่มต้นมาให้ด้านผู้ชมใช้ซื้อให้ด้านผู้ชมใช้ซื้อเทียร์หนึ่งพิกเอ็กซ์ครับแล้วก็ลงไปขุดเหลืองเลยแล้วก็ลงไปขุดเหลืองแบบยาวๆเลยครับแล้วเมื่อขุดเหลืองได้ตังประมาณ500แล้วเมื่อขุดเหลืองได้ตังประมาณ500ครับก็นำมาซื้อลูกโม่แพคคิปเปอร์ลีโลเวอร์แล้วก็ลูกโม่โมเดล3นะครับนำมาซื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปลงไปขุดเหลืองนะครับขุดยาวๆเลยแล้วก็เทียร์2พิกแอคไม่ต้องซื้อครับไปซื้อเทียร์3เลยแล้วเมื่อเราซื้อเทียร์3พิกแอคเสร็จก็ลงไปขุดต่อครับลงไปขุดต่อกันยาวๆแล้วหลังจากนั้นพอมีตังค์ปุ๊บก็มาซื้อลิงโบแอคชั่นนะครับเพราะว่ากระบอกอื่นสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็หลังจากแล้วก็พอเราซื้อลิงโบแอคชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มลงหลักปักฐานได้แล้วนะครับก็การลงหลักปักฐานเนี่ยจะมีสาย2สายอาชีพนะครับก็คือสายอาชีพสุจริตแล้วก็สายอาชีพทุจริตนะครับอาชีพทุจริตก็คือแบบว่าไปยิงไปปล้นเรือปล้นรถไฟอะไรพวกนี้ครับสายสุจริตก็คือขุดเหมืองตัดไม้ล่าสัตว์อะไรพวกนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ